M-Tech ชัดชัวร์โพลิสแซดของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมรายการ Z Answer ของเรานะคะยังอยู่กับการที่พาคุณผู้ชมมาบุกถึงบริษัททีวีบุรพานะคะรับฟังมุมมองของคุณเช็คผู้บริหารบริษัททีวีบุรพาในการที่จะผลิตรายการคุณภาพนะคะอย่างที่บอกค่ะคนค้นกบนกกะลากระบี่มือหนึ่งรวมถึงรายการอื่นๆอีกมากมายนะคะที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นโดยสุดท้ายแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดในเรื่องของแรงบันดาลใจมุมมองชีวิตแนวคิดที่แตกต่างและอีกมากมายที่คุณผู้ชมจะได้จากรายการนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะสำหรับชาว PSI สารดีของเราค่ะที่จะได้รับชมรายการนี้ในช่วงเวลาของ6โมงเย็นหลังเคารพธงชาตินั่นเองจันทร์ถึงศุกร์เลยแต่รายละเอียดของรายการรวมถึงสีสันต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะในรายการที่มาออกอากาศในช่อง PSI สารดีของเราจะมีอะไรบ้างเราคงต้องไปพูดคุยกับพิธีกรคนเก่งของบริษัทนี้กันค่ะสวัสดีครับผมตั้วนาเรศหันบรรพงศ์นะครับก็เคยเห็นหน้าค่าตานะครับในการเป็นบทบาทพิธีกรของทีวีบุรพานะครับอาจจะเห็นในรายการกบนอกกะลานะครับแล้วก็ช่วงนี้อาจจะได้เห็นเพิ่มเติมในรายการคนคนซีรีส์พิเศษนะครับ12คนคนโลกที่ออกเดินทางตามคนต้นเรื่องไปยังต่างประเทศนะครับไปหาความหมายของชีวิตในต่างประเทศกันบ้างครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับมาเปิดพื้นที่พิเศษในช่องของ PSI สารดีนะครับที่3รายการของทีวีบุรพาจะมานำเสนอในช่องนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับวันละ1ชั่วโมงก็เริ่มจากวันจันทร์นี้ก็จะเป็นรายการกระบี่มือหนึ่งครับรายการที่รวบรวมเอาสุดยอดจอมยุทธคนเก่งในหลากหลายสาขาวิชาอาชีพนะครับมานำเสนอนะครับเป็นรายการแบบสนุกเชิงวาไรตี้นะครับส่วนวันอังคารกับวันพุธนี่ก็จะเป็นเวลาของรายการคนค้นๆนะครับแต่ว่าวันอังคารนี่ก็จะนำเสนอซีรีส์พิเศษนี่นะครับในโอกาสที่คนค้นๆครบ12ปีนะครับก้าวเข้าสู่ปีที่12แล้วกันกับซีรีส์12คนคนโลกออกเดินทางไปต่างประเทศต่างๆประเทศแปลกๆกับนักเดินทางนะครับก็จะไปคนค้นๆในอีกอารมณ์นึงนะครับส่วนวันพุธจะเป็นคนค้นๆในรสชาติแบบเดิมนะครับเป็นคนๆที่นำเสนอคนต้นเรื่องที่คุณผู้ชมหลายคนที่ยังประทับใจนะครับยังอยู่ในความทรงจำก็จะนำกลับมานำเสนอให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับก็จะเป็นเวลาของรายการกบนอกกะลานะครับเป็นรายการสารคดีความรู้ที่ดูสนุกนะครับก็จะแบ่งกันนะครับวันพฤหัสนี่จะเป็นตอนใหม่ๆตอนล่าสุดตอนที่เพิ่งออกอากาศไปไม่นานนะครับก็จะนำกลับมาเหมือนเป็นรีรันให้ได้ชมกันอีกในช่อง PSI สารดีนะครับส่วนวันศุกร์ก็จะเป็นกบนกกะลาในตอนที่อาจจะออกอากาศไปนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ล้าสมัยนะครับเป็นความรู้สนุกที่ยังดูได้ไม่เบื่อก็จะนำกลับมาให้ดูกันอีกในวันศุกร์ครับสารคดีบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องหนักๆจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องหนักจริงๆเสมอไปนะครับหรือว่าจริงวัยรุ่นก็ไม่จำเป็นจะต้องไร้สาระตลอดเวลาอะไรเงี้ยสารคดีมันเป็นเรื่องของความการนำเสนอความจริงในแง่มุมที่มันต้องมีความบันเทิงอยู่ด้วยไม่งั้นมันก็จะกลายไปเป็นสกู๊ปข่าวหรืออะไรไปเพราะนั้นการทำงานสารคดีที่ดีนะครับมันก็จะต้องสะท้อนมุมมองของคนที่ทำออกมาได้นะครับอย่างผมสมมติว่าเป็นคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยทำสารคดีมันก็จะสะท้อนว่าเราคิดยังไงกับเรื่องนี้เรามีทัศนคติยังไงกับเรื่องนี้เราอยากจะเล่าเรื่องนี้ยังไงมันก็จะส่งต่อผ่านไปในผลงานสารคดีที่เราทำเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นว่ามันจะต้องเป็นเรื่องหนักเรื่องดูยากเสมอไปมันสามารถปรับไปได้ตามทัศนคติของคนที่เป็นคนทำอย่างในปีนี้นะครับมันเป็นปีที่คนก้าวเข้าสู่ปีที่12แล้ว11ปีที่ผ่านมาก็นำเสนอเรื่องราวของคนตัวเล็กๆคนที่แบบอาจจะไม่มีใครมองเห็นในสังคมแต่ว่าก็จะไปนำเสนอเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจของคนตัวเล็กๆเนี่ยที่ทำให้คนดูรู้สึกประทับใจแต่ปีนี้ก็จะมาเป็นพิเศษออกเป็นซีรีส์พิเศษนะครับอีกรูปแบบนึงก็คือไม่คนตัวเล็กๆแล้วจะไปออกเดินทางตามคนต้นเรื่องนะครับไปยังต่างประเทศซึ่งคนต้นเรื่องจะเป็นนักเดินทาง
การทำงานปกติเนี่ยของบริษัททีวีบูรพาเราก็มันก็จะยากอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันก็จะไปในที่ที่แบบรายการอื่นเขาอาจจะไม่ค่อยไปเขาอาจจะเพราะเราเสน่ห์อย่างหนึ่งของสารคดีของทีวีบูรพาคือเราจะไปค่อนข้างแบบไปให้รู้จริงอะไรเงี้ยไปแบบไม่ไปแตะๆเพราะนั้นเราจะถูกฝึกกันอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วไปแล้วมันต้องไปแบบไปให้มันรู้จริงๆได้เนื้อหาเป็นเนื้อไม่ใช่มีแต่น้ำจริงๆแต่ว่าการไปทำงานต่างประเทศกับ12คนคนโลกของคนทุกคนเนี่ยนะครับความยากของมันไม่ได้ยากในเรื่องของการทำงานเพราะว่ามันคุ้นเคยทำกันเป็นอยู่แล้วมองตาก็รู้ใจช่างภาพอะไรกันอยู่แล้วนะครับแต่มันจะยากตรงที่พอไปทำงานต่างประเทศเนี่ยมันจะคนอื่นเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเราต้องการอะไรอย่างสมมุติเราไปท่องเที่ยวเขาอาจจะมองว่าเราเป็นแค่คนเดินทางไปท่องเที่ยวเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับเราในเชิงนักท่องเที่ยวแต่สมมุติว่าเราไปถามอะไรที่มันเยอะมากเราอยากไปทำซ้ำทำอะไรถ่ายหลายครั้งให้เขาทำหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นวิธีการเล่าเรื่องแบบหนึ่งของสารคดีที่มันจะต้องมีวิธีการบ้างไม่ไปเก็บภาพเฉยๆความยากอยู่ตรงนั้นกับตรงที่เราจะไปประสานงานยังไงไปทำยังไงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นยังไงกับคนที่เขาไม่ได้รู้จักเรามาก่อนกับคนที่เขาไม่ได้คุ้นเคยกับการทำงานเบื้องหน้าโทรทัศน์อะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นแต่มันไม่ใช่ความยากที่แบบมันเหน็ดเหนื่อยท้อมันคือความสนุกในการที่แบบได้ไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรเงี้ยครับมันคือความสนุกแบบนั้นนะครับผมว่ามันเป็นความเขาเรียกอะไรความโชคดีอย่างนึงอ่ะเพราะมันอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมากนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเย็นๆเป็นช่วงเวลาที่ดีหลังเคารพธงชาติก็มานั่งดูรายการสารคดีบางคนอาจจะกลับมาถึงบ้านก็เปิดทีวีดูกินข้าวตอนเย็นๆก็นั่งดูทีวีคุยกันไปในครอบครัวและรายการของทีวีบูรพานี่มันรับรองได้ว่ามันเป็นรายการที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยดูได้ทั้งครอบครัวแน่นอนแล้วดูได้แล้วมันก็แบบไม่ไร้สาระนะครับดูแล้วทั้งสนุกแล้วมันก็ได้แง่มุมได้ความรู้ได้แรงบันดาลใจความประทับใจหลายๆอย่างนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับคุณผู้ชมอย่าพลาดนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ6โมงถึง1ทุ่มนะครับทางช่อง PSI สารดีเปิดมาเจอกับสารคดีดีๆจากทีวีบูรพาแน่นอนครับแล้วมาเจอกันครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางช่อง PSI สาระดีนะคะต่อพัฒาพรสังพงทองจากกบนอกกะลาค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับรายการกบนอกกะลาอีกครั้งที่นี่นะคะจากความรู้ดูสนุกที่ออกเดินทางไปทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนออกอากาศที่เคยสร้างความประทับใจกับคุณผู้ชมมายาวนานหลายปีแล้วแต่ว่ายังอยากดูอีกหรือว่าจะเป็นตอนใหม่ๆที่เพิ่งออกอากาศไปทาง Modern Eye TV นะคะแต่ว่าพลาดโอกาสในการรับชมก็จะได้กลับมาพบกันอีกครั้งที่นี่ค่ะตอนออกอากาศของกบนกกลาที่จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนแรกก็จะมาจากตอนที่เคยสร้างความประทับใจค่ะโดยจะดูจากคุณผู้ชมเป็นหลักนะคะเวลาที่กบนกกลาเดินทางไปทั่วประเทศค่ะเจอแฟนรายการไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยนะคะก็จะบอกว่าชอบกบนกกลาตอนนั้นตอนนี้มากเช่นชอบตอนปูเค็มเกิดมาไม่เคยรู้เลยว่าปูเค็มมาจากพม่าชอบตอนอาจารย์ใหญ่มากเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนหรือชอบตอนเฉาก๊วยเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเฉาก๊วยเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นต้นเราก็จะเลือกตอนที่ดูแล้วว่าเป็นความรู้ที่ไม่ล้าสมัยไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ตามนอกจากความประทับใจแล้วความรู้นั้นก็ยังเป็นความรู้ที่นำไปใช้ได้ในชีวิตจริงด้วยค่ะกบนอกกะลาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรายการสารคดีที่มีอายุยาวนานเข้าสู่ปีที่10แล้วนะคะถ้านับเป็นตอนออกอากาศนี่ก็จะประมาณ500ตอนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องที่เรื่องเล็กๆใกล้ๆตัวเรื่องที่คาดไม่ถึงเรื่องที่เห็นกันอยู่ทุกวันแต่ว่าไม่เคยตั้งคำถามจนกระทั่งถึงเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่มากระดับโลกที่เราเดินทางไปทำทั่วโลกนะคะแต่สิ่งนึงที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของกบนอกกะลาก็คือกบนอกกะลาจะตั้งคำถามง่ายๆแล้วก็เดินทางตามคำตอบไปเรื่อยๆจากเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่จากเรื่องใกล้ๆก็กลายเป็นเรื่องที่อยู่ไกลๆจากเรื่องในครัวก็กลายเป็นเรื่องที่อยู่ต่างทวีปต่างประเทศเดินทางไปได้ทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นเสน่ห์ที่สำคัญที่สุดของกบนอกกะลาก็คือการเดินทางตามหาความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะ
คุณผู้ชมที่พลาดโอกาสชมรายการกบนอกกะลานะคะหรือว่าอยากชมรายการกบนอกกะลาในตอนที่เคยสร้างความประทับใจแล้วไม่ได้ชมก็บอกกันเข้ามาได้นะคะที่ทีวีบุรพาค่ะเพราะว่าทีวีบุรพานะคะจะนำรายการสารคดีดีๆมีคุณภาพทั้งกบนอกกะลาคนค้นๆและกระบี่มือหนึ่งมาออกอากาศให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.ที่นี่นะคะทางช่อง PSI สารดีนะคะช่องและช่วงเวลาที่จะทำให้คุณผู้ชมได้พบกับรายการที่ให้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกสนานเพลิดเพลินที่คุณผู้ชมจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนค่ะโอ้โหต้องขอแสดงความยินดีมากๆเลยนะคะกับคุณผู้ชมช่อง PSI สารดีของเราค่ะที่นอกจากจะได้รับชมสารคดีคุณภาพพรีเมียมจากทั่วโลกแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณยังจะได้ชมสารคดีคุณภาพที่เป็นฝีมือคนไทยโดยเฉพาะนั่นก็คือบริษัททีวีบุรพานะคะวันนี้ค่ะรายการของเราพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักเขาในเชิงลึกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมมองความคิดรวมถึงวิธีการผลิตคอนเทนต์คุณภาพไม่ว่าจะเป็นรายการคนค้นคนกบนอกกะลารวมถึงกระบี่มือหนึ่งค่ะยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมติดตามนะคะและขออนุญาตเน้นย้ำค่ะสำหรับแฟนรายการของทีวีบุรพานะคะติดตามให้ได้หลังเคารพธงชาติวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้แซนเซอร์ของเราหมดเวลาแล้วผมต้องลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ